เป็นโรโมเดลครับอยากรับอินสปิเรชันมาก็คือพี่ซีครับจริงๆแล้วพี่ซีเป็นคนที่อบอุ่นมากๆครับตลกมากๆเลยแล้วแบบสมมติว่าถ้าพี่ซีอยู่ในนี้ผมแบบคงยิ้มไปแล้วเพราะว่าพี่เขาแบบให้ energy ที่บวกมากๆเลยครับแบบอยู่ด้วยแล้วสนุกครับคุยสนุกแล้วก็ให้ความสุขกับคนรอบข้างมากๆเลยครับก็อยากเอาสิ่งนั้นอยากเอาสิ่งนั้นมาครับพี่ซีครับผมคือตอนนั้นผมได้มีโอกาสได้ไปแบบว่าเล่นเป็นเอ็กต้าเรื่องที่พี่ซีเล่นแล้วก็แบบว่าได้เจอพี่ซีแล้วคือตอนนั้นคือผมอะแบบเป็นใครไม่รู้แล้วก็พี่ซีก็เข้ามาคุยกับผมก็คือแบบเฟรนลี่มากก็คือแบบเจอพี่ซีตอนแรกคือประทับใจเลยครับแบบว่าทำไมพี่คนนี้แบบนิสัยดีจังอะเออแล้วเขาก็แบบชวนเรามาอยู่ค่ายนี้ก็เผ็ดไอดอลเลยครับพี่เอ๊ะอะไรจบคือภายนอกพี่เขาอาจจะดูแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่แบบคือจริงๆแล้วคือพี่เขาเป็นคนเฟรนลี่แล้วก็แบบอบอุ่นจริงใจพอเรามาสัมผัสเนี่ยเรารู้สึกว่าพี่ซีกับน้องนิวเป็นคนที่น่ายกย่องแล้วก็เป็นแบบอย่างเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นพี่ๆออกงานหรือทำงานเขาจะทำงานติดกันใช่ไหมครับแล้วก็เขาไม่เคยบ่นเลยว่าเขาเหนื่อยใช่แบบเขาลุยแบบทุกงานแบบเทคทุกอย่างที่เข้ามาเรารู้สึกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากครับชอบตัวแซ่บครับที่คือพี่ซีครับพี่ซีSo, because like I'm in Cutie Pie and Z is also in Cutie Pie, I've been spending some time with him lately, and he's like such a nice guy. I'll be honest. I actually feel like a little bit shy around him because like he's like very handsome and has a low voice. So I kind of feel like me, but he is like ridiculously kind. He's really, really nice, and I really like him. He's a nice guy.เป็นคนI'm not just somebody's pleasure